อ่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับนักเรียนครับในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องกราฟของไม่ใช่กราฟนะครับเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกผลต่างของจำนวนจริงหรือมุมนะครับก็คือในที่นี้เราจะพูดถึงมุมกันแล้วกันนะครับมีมุมอยู่2มุมนะครับก็คือในที่นี้เราจะให้เป็นมุมอัลฟานะครับให้เป็นมุมอัลฟากับมุมเบต้ามีมุมอยู่2มุมโดยที่มีเงื่อนไขว่าเจ้ามุมอัลฟานั้นมันมากกว่ามุมเบต้าก็คือโตกว่านั่นเองนะครับแล้วเรานำมาหาฟังก์ชันหลักๆคือไซน์คอสแทนของมุม2มุมนี้ที่มันมาบวกกันแล้วก็ลบกันการลบกันเราก็จะเอามุมที่มันมีค่ามากกว่าขึ้นก่อนนะครับนั่นก็คือนะครับเราจะเอามุม2มุมเนี่ยมาบวกกันลบกันแล้วหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือไซน์ของผลบวกไซน์ของผลบวกไซน์ของผลบวกก็หมายถึงไซน์ของมุมอัลฟาบวกเบต้านั่นเองไซน์ของมุมอัลฟาบวกกับเบต้าครูจะเรียกสั้นๆว่าเป็นไซน์บวกนะครับครูเขียนย่อเป็นตัว S ไซน์บวกดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นไซน์ลบก็คือไซน์ของอัลฟาลบเบต้าอันนี้ก็จะเป็นคอสบวกคอสบวกก็คือคอสอัลฟาบวกเบต้าอันนี้ก็จะเป็นคอสลบคือคอสอัลฟาลบเบต้าอันนี้ก็จะเป็นแทนบวกก็คือแทนอัลฟาบวกเบต้าอันนี้ก็จะเป็นแทนลบเป็นแทนอัลฟาลบเบต้านั่นเองโอเคนะนี่เรียกชื่อย่อครับไซน์บวกไซน์ลบคอสบวกคอสลบแทนบวกแทนลบไซน์ของอัลฟาบวกเบต้าตัวนี้เวลาเราหาค่าของมันมันกระจายออกมามันจะได้เป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์ในที่นี้ครูเขียนย่อให้นักเรียนจำง่ายๆกันแล้วกันนะครับวิธีการไซน์บวกไซน์บวกก็คือไซน์ของอัลฟาบวกเบต้าอันนี้คือไซน์บวกเนาะไซน์อัลฟาบวกเบต้าเวลาเรากระจายสูตรมันจะเป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์นะครับเขียนย่อแล้วก็ใส่มุมเข้าไปเรียงตามเลยนะครับเป็นอัลฟาเบต้าตรงฟังก์ชันใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอัลฟาเบต้านะครับสังเกตดูมุมไซน์กับคอสตัวนี้มุมอัลฟาคอสกับไซน์ตัวนี้เป็นมุมอันเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือสูตรไซน์บวกโอเคนะครับไซน์บวกเป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์คูณลบออกนะก็จะมาเขียนในตรงนี้เลยนะครับโอเคไซน์บวกไซน์บวกก็คือตัวนี้แยกออกเป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์สังเกตดูเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับไซน์ลบเครื่องหมายก็ไม่เปลี่ยนไซน์ลบก็คือไซน์อัลฟาลบเบต้าเป็นไซน์คอสลบคอสไซน์ก็ใส่มุมอัลฟาเบต้าอัลฟาเบต้าแค่นั้นเองโอเคนะคอสบวกคอสบวกเครื่องหมายจะเป็นตรงกันข้ามจากบวกจะเป็นลบคอสบวกจะกลายเป็นคอสคอสลบไซน์ไซน์คอสลบจะเป็นคอสคอสบวกไซน์ไซน์เครื่องหมายจะตรงข้ามกันนะครับแทนบวกข้างบนเหมือนเดิมแทนบวกแทนส่วนหนึ่งลบแทนแทนเห็นไหมข้างบนเครื่องหมายเหมือนเดิมแต่ข้างล่างเครื่องหมายจากตรงข้ามกันตรงข้ามกันแทนลบข้างบนก็ยังเป็นลบแต่ข้างล่างจะเป็นบวกเครื่องหมายจะตรงข้ามกันโอเคนะครับนี่คือสูตรที่เราจะต้องจำเป็นการหาค่าผลบวกและผลต่างของมุม2มุมที่อยู่ในรูปของการบวกและการลบกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เพิ่มเติมต่อนะครับทีนี้ใน6สูตรตัวนี้ครูเอาสูตรที่1มาบวกกับสูตรที่2สูตรที่1ลบด้วยสูตรที่2นี่นะครับสูตรในข้อที่1สูตรในข้อที่1มาบวกกับข้อที่2หรือจำง่ายๆไซน์บวกบวกไซน์ลบนี่คือไซน์บวกบวกด้วยไซน์ลบไซน์บวกบวกด้วยไซน์ลบมันจะเป็น2ไซน์คอสเอามาบวกกันดูนะครับนี่คือไซน์บวกนี่คือไซน์ลบเอามาบวกกัน
เอามาบวกกันนะครับสังเกตดูตัวนี้มันเป็นคอสอัลฟาไซน์เบต้าอันนี้มันเป็นคอสอัลฟาไซน์เบต้าเหมือนกันแต่เครื่องหมายต่างกันเมื่อนำมาบวกกันมันจะหมดไปมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้บวกกันอันนี้1ตัวอันนี้1ตัวรวมกันก็เป็น2ตัวนะครับโอเคนะครับไซน์อัลฟาบวกไซน์เบต้าบวกด้วยไซน์อัลฟาลบไซน์เบต้าหรือที่ครูให้พวกเราท่องก็คือไซน์บวกบวกด้วยไซน์ลบไซน์บวกบวกด้วยไซน์ลบมันจะเป็น2ไซน์คอสต่อไปไซน์บวกลบด้วยไซน์ลบไซน์บวกลบด้วยไซน์ลบมันจะเป็น2คอสไซน์แล้วก็ใส่มุมอัลฟาเบต้าเข้าไปโอเคนะครับต่อไปคอสบวกคอสบวกบวกด้วยคอสลบคอสอัลฟาบวกเบต้านี่คือคอสบวกข้างบนนะครับคอสอัลฟาบวกเบต้าคือคอสบวกบวกด้วยคอสลบคอสอัลฟาลบเบต้ามันจะเป็น2คอสคอสนะครับต่อไปคอสบวกตัวนี้คือคอสบวกลบด้วยคอสลบนะครับมันจะเป็นลบ2ไซน์นะครับหรือเราต้องการให้มันเป็นบวกเหมือนทุกข้อเราก็เอาลบคูณเข้าไปนะครับตัวนี้มันเป็นลบใช่ไหมเป็นลบ2ไซน์ต้องการให้เป็นลบเอาลบคูณทั้งสมการคูณเข้าไปลบคูณตัวนี้มันก็จะได้เป็นตัวนี้ลบคูณตัวนี้มันกลายเป็นบวกนะครับเป็นคอสของอัลฟาลบเบต้าลบด้วยคอสอัลฟาบวกเบต้าเป็นลบคูณลบเป็นบวกก็เป็น2ไซน์ไซน์แต่ส่วนใหญ่ครูจะจำตัวนี้มากกว่าตัวนี้ได้มาทีหลังค่อยเอาลบคูณเอาโอเคนะครับได้สูตรเพิ่มขึ้นมาแล้วเอา1บวก2 1ลบ2เอา3บวก4 3ลบ4ได้สูตรขึ้นมาเป็น4สูตรนะครับต่อไปไหนๆก็เรื่องพูดถึงสูตรแล้วอ่ะไอ้4สูตรแรกเนี้ย4สูตรเมื่อกี้เนี่ยจับมายุกจับมาขยายนะครับ7 8 9 10ตัวเนี้ยมายุกทางซ้ายทางซ้ายคือมุมในวงเล็บนี้ยุบแล้วขยายทางขวาก็คือตัวอัลฟาเบต้าขยายออกนะครับสังเกตดูยุบยังไงขยายยังไงดูนะครับตัวอัลฟาบวกเบต้าตัวนี้ยุบให้มันเหลือเป็นมุมเล็กให้กลายเป็นมุมอัลฟาอัลฟาลบเบต้าตัวนี้ยุบให้มันเป็นมุมเล็กคือมุมเบต้ากลับกันทางนี้มันเป็นอัลฟาใช่ไหมขยายออกมามันก็กลายเป็นอัลฟาบวกเบต้าแต่เมื่อขยายแล้วเราต้องหาร2นะครับเบต้าก็เช่นกันเบต้ามันเกิดจากอะไรครับเบต้ามันเกิดจากอัลฟาลบเบต้าขยายออกมาก็ต้องหาร2ขยายฝั่งนี้ออกมาแค่นั้นเองนะครับเรามาดูสูตรข้างล่างสูตร11เนี่ยมาจากสูตรที่11มาจากสูตรที่7นั่นเองยุบทางซ้ายเป็นอัลฟาเป็นเบต้าดังนั้นจะได้ไซน์อัลฟาบวกไซน์เบต้าขยายตัวอัลฟาตัวนี้เป็นอัลฟาบวกเบต้าส่วน2ก็คือจาก2ไซน์คอสนั่นเองยุบทางซ้ายขยายทางขวาอันนี้ได้จากการขยายแค่นั้นเองดังนั้นสูตรที่12ได้จากสูตรที่8นะครับนี้ได้จากสูตรที่9จากสูตรที่10ยุบซ้ายขยายขวานั่นเองโอเคนะครับนี่คือฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกผลต่างของมุมแล้วเพิ่มเติมนะครับเอามาบวกมาลบกันได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมออกมาสังเกตดูสูตรแต่ละสูตรนั้นมันเป็นสมการนะครับทำซ้ายเป็นขวาทำขวาเป็นซ้ายได้หมดนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงฟังก์ชันของมุม2เท่านะครับมีมุมตัวเดียวคือมุมอัลฟาจะไม่มีเบต้ามาปนแล้วนะฟังก์ชันของมุม2เท่านะครับไซน์ของ2เซต้าไซน์ของมุม2เท่าจะแยกออกเป็นไซน์
2ไซน์คอสก็คือ2ไซน์อัลฟาคอสอัลฟานั่นเองอันนี้มีทั้งหมด3ฟังก์ชันเลยเพราะฉะนั้นคอสจะเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับไซน์ของมุม2เท่าเป็น2ไซน์คอสคอสของมุม2เท่าเป็นคอสกำลัง2อัลฟาลบไซน์กำลัง2อัลฟาจำง่ายหรือคอส2อัลฟาได้จาก2คอสกำลัง2อัลฟาลบ1หรือคอส2อัลฟาเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง2อัลฟานะครับนี่คือคอสของมุม2เท่าอีกฟังก์ชันนึงแทนของมุม2เท่าก็จะเป็น2แทนอัลฟาส่วน1ลบแทนกำลัง2อัลฟาอันนี้เป็นสูตรที่เราจะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะนำไปใช้ในแก้สมการตรีโกณด้วยนะครับอันนี้เราก็จำไว้เพื่อไปแก้สมการตรีโกณจริงๆสูตรมันมีเยอะมากที่ครูให้ไปมัน70กว่าสูตรอันนี้มันไม่กี่สูตรเองนะครับต้องฝึกใช้สูตรนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นการหาค่าฟังก์ชันไซน์ของมุม210อันนี้เป็นมุมองศาง่ายๆนะครับเพื่อง่ายๆต่อการให้ง่ายต่อการเข้าใจเป็นมุมองศามันจะง่ายกว่าเนาะทีนี้การหาค่าฟังก์ชันไซน์ของมุม210องศาเนี่ยมันหาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าจะหาวิธีไหนสุดท้ายได้คำตอบเดียวกันวิธีหนึ่งที่ครูเคยสอนมาแล้วคือวิธีการยุบมุม210นี่เกิน90ไหมเกินก็ต้องยุบยุบยังไงครับคนที่ถนัดเรื่องการยุบมุมมันจะง่ายง่ายกว่าใช้ฟังก์ชันผลบวกผลต่างเยอะนะครับไซน์ของ210องศาเธอต้องรู้ว่า210องศาเนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่บนส่วนโค้งอยู่ในคอนแลนที่เท่าไหร่210องศามันอยู่บนคอนแลนที่3ดังนั้นเมื่อมันอยู่คอนแลนที่3จะต้องจัดให้อยู่ในรูปของอะไรครับจัดให้อยู่ในรูปของไพบวกอัลฟาไพคือ180 180บวกอัลฟาเราจะเอามุมอัลฟามาใช้นั่นเองอัลฟาคือมุมเท่าไหร่ครับ180บวกเท่าไหร่ถึงจะได้210ก็คือบวก30องศานั่นเองโอเคนะครับผมใช้วิธีการยุบมุมให้ดูก่อนดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็นไซน์ของ180องศาบวกกับ30องศานี่คือสูตรที่พร้อมที่จะยุบมุมแล้วต่อไปยุบมุมได้เลยจากมุม210ยุบเหลืออะไรครับเนื่องจากว่า210มันอยู่คอลัมน์ที่3ค่าไซน์ต้องเป็นลบยุบฟังก์ชันไซน์ก็จะได้ไซน์แล้วเอามุมอัลฟามาใช้ก็คือมุม30ดังนั้นไซน์30มีค่าเท่าไหร่แต่ต้องติดลบนั่นคือ1ส่วน2นั่นเองตอบง่ายๆนะครับนี่คือใช้วิธีของการยุบมุมนะครับถ้าใช้วิธีฟังก์ชันสูตรทำยังไงครับถ้าใช้วิธีฟังก์ชันสูตรอันนี้ฟังก์ชันอะไรเมื่อกี้ไซน์ของ210ดังนั้นเรามาดูไซน์ของผลบวกหรือผลต่างเราจะใช้ไซน์ผลบวกหรือไซน์ผลต่างในการหาไซน์ของ210เราต้องจัดให้อยู่ในรูปผลบวกก็ได้หรือผลต่างก็ได้นะครับสุดท้ายในคำตอบเดียวกันถ้าครูจัดให้อยู่ในรูปผลบวกนะครับมาดู210ลบนะตัวนี้ไซน์ของ210องศาเมื่อกี้จากการยุบมุมเราพอรู้แล้วเราแยกล่างให้อยู่ในรูปผลบวกมุมที่เราแยกนั้นมันควรเป็นมุมที่เราทราบค่าตรีโกณมิติก็คือแยกให้อยู่ในรูปของอัลฟาบวกเบต้าเนี่ยเจ้าตัวอัลฟากับเบต้าเนี่ยควรเป็นมุมที่เราทราบค่าตรีโกณมิติหรือว่าเป็นอัลฟาลบเบต้าเนี่ยเจ้าตัวมุมอัลฟาเบต้าเป็นมุมที่เราหาค่าไซน์ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับ210เมื่อกี้มันเกิดจากอะไรบวกกับอะไรมุม210เกิดจากมุม180องศาบวกกับ30องศานั่นเองดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าตัวเนี้ย
มันคือมุมอัลฟาตัวนี้คือมุมเบต้านั่นเองนะครับต่อไปเราแยกต่อเลยได้อะไรจากสูตรไซน์ของผลบวกมันจะเป็นไซน์คอสบวกคอสไซน์แล้วก็ใส่มุมเข้าไปเป็น180 30 180 30ตามสูตรเลยนะครับไซน์คอสบวกคอสไซน์ไซน์180เท่าไหร่ครับ180อยู่ตรงนี้คือลบ1กับ0 0อยู่ตรงนี้คือ1กับ0พายส่วน2อยู่ตรงนี้คือ0กับ1อันนี้คือ0กับลบ1วงกลม1หน่วยจำได้ก็โอเคนะครับ180อยู่ตำแหน่งนี้ดังนั้นค่าไซน์เป็นลบ1คอส30คอส30จำได้ไหมรูท3ส่วน2บวกคอส180เมื่อกี้ครูแทนผิดโทษทีโทษทีไซน์30เท่าไหร่เป็นไซน์180เท่าไหร่0นะครับตรงนี้ต้องเป็น0ไซน์180ต้องเป็น0คอส180คือลบ1ลบ1นะครับคอสไซน์ของมุม30ก็คือ1ส่วน2นะครับโอเคแทนเสร็จเรียบร้อย0คูณกับอะไรก็ได้0บวกกับลบ1คูณกับ1ส่วน2ก็เป็นลบ1ส่วน2นะครับ0ลบด้วย1บวกด้วยลบ1ส่วน2มันก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองคำตอบก็ออกมาเหมือนกันกับการยุบมุมนั่นเองนี่คือรูปแบบการหาฟังก์ชันผลบวกผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม2มุมคอส240กูจะจัดไม่ยุบมุมแล้วนะจัดให้อยู่ในรูปผลบวกผลต่างเลยรู้ว่าทำได้ไหมคอสของ420องศาคูจัดให้เป็นอัลฟาบวกเบต้าเลยดังนั้นตัวนี้กลายเป็นคอสของ360องศาบวกกับ60องศานั่นเองอันนี้คือมุมอัลฟาตัวนี้คือมุมเบต้าคอสสูตรว่าง่ายคอสบวกมันจะเป็นคอสลบด้วยไซน์ไซน์นะครับมุม360มุม60อัลฟาเบต้า360 60360มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตำแหน่ง0เรเดียน0องศาค่าคอสก็คือ1คอส60ก็คือ1ส่วน2นะครับลบด้วยไซน์360ไซน์ก็คือ0คอสไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ใช่นะครับต่อไป1คูณกับจำนวนไหนได้จำนวนนั้น1คูณ1ส่วน2ก็ได้เป็น1ส่วน20คูณอะไรก็ได้0ก็เป็นลบด้วย0สุดท้ายก็ได้คำตอบก็คือ1ส่วน2นั่นเองนี่คือคอสของ420โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างอื่นๆก็จะมีอยู่ในแล้วในแบบฝึกหัดเฉลยที่ครูให้ไปนะครับก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับฟังก์ชันผลบวกผลต่างขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ